ยาแก้ไอมะกรูดทำง่ายๆใช้ได้ผลหามะกรูดสดที่แก่จัดแต่ว่าผิวเขียวสดไม่เหลืองนะครับเพราะว่าจะมีน้ำเยอะดีครับมาล้างและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม้ยมกเอาเมล็ดออกด้วยนะครับแล้วเติมในขวดแก้วให้เหลือผื่นที่ด้านบนสักหน่อยนะครับเติมน้ำตาลทรายแดงกลบไว้ด้านบนในอัตราส่วนมะกรูด3ส่วนต่อน้ำตาลทรายแดง1ส่วนครับไม่ต้องเติมน้ำนะครับเพราะว่าน้ำตาลจะค่อยๆไม้ยมกดึงวิตามินและสารสามาเรือทานอันเป็นประโยชน์ทั้งหลายออกมาจากมะกรูดเองครับแล้วปิดผักขวดโหลเก็บไว้1เดือนนะครับเมื่อครบ1เดือนเราจะได้น้ำหมักจากมะกรูดเป็นยาจิบแก้ไอคุณภาพดีมากปลอดสารอันตรายใดๆไม้ยมกเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายเดือนเลยครับที่นี้เราก็ไม่ต้องซื้อยาที่มีสารต่างๆไม้ยมกซึ่งอาจมีผลตกค้างต่อตัวเรามาใช้กันแล้วครับส่วนเนื้อมะกรูดที่เหลือเติมน้ำตาลทรายหมักต่อในอัตราส่วนเท่าเดิมครับหมักไว้อีก1เดือนแล้วก็จะได้น้ำหมักมะกรูดอีกเป็นชุดที่2ครับแล้วก็เทน้ำมะกรูดนี้ออกมาใส่ขวดสะอาดเก็บไว้ได้เหมือนเดิมครับส่วนกากที่เหลือก็ให้เติมน้ำตาลอีกรอบในอัตราเดิมหมักต่ออีก1เดือนก็จะได้น้ำมะกรูดอีกเหมือนเช่นเดิมครับสามารถหมักได้3รอบนะครับที่นี้มาถึงรอบสุดท้ายที่เราได้น้ำมะกรูดออกแล้วให้เติมน้ำตาลทรายแดงกับน้ำผึ้งในอัตราส่วนน้ำตาล2ส่วนน้ำผึ้ง1ส่วนครับแล้วทิ้งไว้1อาทิตย์แล้วนำออกมาใส่ถุงพลาสติกสะอาดหนาๆไม้ยมกหน่อยแล้วกลิ้งบดทับด้วยขวดแก้วกลมๆไม้ยมกจนเนื้อเนียบละเอียดนะครับแล้วตักเก็บใส่ขวดโหลแก้วเล็กๆไม้ยมกไว้ครับสามารถน้ำมาชงเป็นชาน้ำผึ้งมะกรูดซึ่งหอมกรุ่นมากประโยชน์ได้อีกนะ